สวัสดีค่ะทุกคน Enjoy อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะนี่คือเพิ่งกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่งมาแล้วก็แต่ว่าวันนี้จะยังไม่กลับบ้านเลยเพราะว่าพี่บอยก็บินไปเชียงใหม่เหมือนกันก็พี่บอยเอารถไปจอดไว้ที่สนามบินก็เลยคิดว่าวันนี้ Enjoy น่าจะถือโอกาสรีวิวที่พักที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็รอพี่บอยที่พักที่จะพาทุกคนรู้จักวันนี้ก็เหมาะกับคนที่เดินทางเหมือนแบบว่าต้องอาจจะมารอบินตอนดึกหรือว่าบินกลับมาตอนเช้าหรือว่าใครมีเพื่อนที่ต้องมาเปลี่ยนเครื่องอะไรแบบนี้นะคะที่ที่ Enjoy จะมาคือ Box Tail นะคะเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะบุ๊กกิ้งไว้แต่ว่าตอน4โมงครึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวนั่งรอก่อนก็ได้ค่ะจะเข้าเลยไหมคะเอาละค่ะขอขนของเข้าห้องพักก่อนค่ะนี่ค่ะโอเคอ๋อประตูล็อกแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยค่ะให้ดูนะคะนี่ค่ะหมุนให้ดูห้องพักของ Enjoy ก่อนที่จริงตรงจุดที่ Enjoy ยืนนี่คือเก็บของเก็บกระเป๋าได้อีกสมมติว่าถ้า Enjoy มีกระเป๋าอีกใบหนึ่งก็โอเคได้เลยค่ะแต่ว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะตัวเนี้ย Enjoy อาจจะแบบว่าเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งเก็บไว้ให้ทุกคนดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่บอยเขาจะบินกลับมาจากเชียงใหม่ตอนประมาณ3ทุ่มครึ่งโอเคเดี๋ยวตอนนั้นอะ Enjoy ให้พี่บอยมาช่วยถ่ายตอนนี้อาจจะแบบว่ายากหน่อยอยากให้ทุกคนเห็นทั้งห้องว่าเป็นแบบไหนนะคะไหนๆก็มารีวิวแล้วโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยว Enjoy ระหว่างรอพี่บอยมีความหิวเล็กน้อยเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะคะก็ที่ Enjoy พักมันก็จะอยู่ที่ชั้นบีเนาะก็ไม่ไกลจากของกินของกินขึ้นไปสะดวกเลยชั้นที่พักอยู่นะก็จะเป็นชั้นที่เราขึ้นแอร์พอร์ตลิงค์อะค่ะหรือว่าลงมาแลกเงิน
หนูรอพี่หนูรอพี่อยู่ที่สนามบินม้าอยู่ในชั้นล่างอะค่ะบล็อกเทลใจเย็นน้ำไหมฮัลโหลนานไหมครับมาขอนานนะเพื่อนเอ๋ดีเลยอ๋อแบ่งเป็นห้องอย่างนี้เลยใช่ค่ะหิวไหมนี่เอาขนมหวานโอ้โหแบบว่าเขาใช้พื้นที่ตรงเขาเรียกอะไรนะต่อจากรถไฟฟ้านะเข้ามาทางนี้มันทะลุไปโนโวเทลได้ด้วยตรงนี้เดินไปโนโวเทลได้เคาน์เตอร์ติดต่อตรงนี้อ่ะนี่ล็อบบี้เหรอเนี่ยญี่ปุ่นเชียวมีขนมกินแล้วก็มีหนังสือให้อ่านอันนี้มาดูตรงนี้ได้ 8.5 ดาวด้วยเหรอชอบอ่ะให้กันราคาอ๋อราคาที่เป็นชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะก็คือ2ชั่วโมงคือ2ชั่วโมงนี้คือขั้นต่ำ650 650 2ชั่วโมงมีห้องน้ำไหมเนี่ยห้องน้ำจะใช้ข้างนอกเนาะใช่ไหมคะห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำติดกับโรงแรมอ๋อติดกับโรงแรมห้องน้ำนี่อาบน้ำได้เลยป่ะอาบน้ำไม่ได้ค่ะก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันได้อย่างเดียวอ๋อโอเคมีซีโอพาสปอร์ตเขาเรียกว่าบ็อกเทลนะครับใช่แล้วนี่แหละไอ้จอยรอพี่บอยมาเพื่อที่จะมาช่วยถือกล้องเดี๋ยวจะพาไปดูโอเคเดี๋ยวไว้ขอดูห้องหน่อยสิที่เอ็นจอยนอนเป็นไงฮะเอ็นจอยเป็นไงของนี่โอเคปกติห้องนึงเนี่ยจะนอนได้แค่คนเดียวแล้วก็ห้ามพาคนอื่นมาแต่ว่าอันนี้เอ็นจอยขออนุญาตแล้วว่าเอ็นจอยอยากถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูด้วยอ๋อหนึ่งห้องเขาพักได้คนเดียวใช่ไหมห้ามดื่มห้ามดื่มแอลกอฮอล์ตาทานอาหารได้นี่แค่ขอดูเฉยใช้คีย์การ์ดเหรอใช่ค่ะจะก่อนจะเป็นสีฟ้าอ๋อพอเปิดสีตาก็เปิดได้นี่มันจะดังตื่นตื่นดื้อต้องให้ดังให้ครบก่อนใช่ป่ะใช่ค่ะเข้ามาดูโอ้ว้าวเข้ามาได้เพราะว่าหนูวางกระเป๋าไว้ ให้ดูพื้นที่นี่คือแบบเตียงนี่คือแบบเมื่อกี้หนูกางกระเป๋าเกือบเต็มนะแล้วก็มีพื้นที่ตรงทางเดินตรงนี้ประมาณสัก2ฟุตประมาณสัก2ฟุตตรงนี้ก็เหมือนกัน2ฟุตเหมือนกันกระเป๋าใบใหญ่จะกางได้ไม่ท่าไม่เต็มแต่ว่าตรงนี้มีที่วางคอมพิวเตอร์โอ้แล้วก็มีไฟตรงนี้ปุ้งปึ๊บหัวเตียงอ๋อหัวเตียงมีกระจกใช่ค่ะมีกระจกค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มแอร์มีรหัส Wi-Fi ด้วยใช่ค่ะ Enjoy น้องแชร์แล้วแล้วก็มีไฟหัวเตียงไฟหัวเตียงค่ะแล้วก็มีไฟที่เป็นอันนี้ด้วย Emergency ด้วยเหรอใช่ค่ะสมมติว่าเราเรียกเขาพนักงานใช่ค่ะเรียกพนักงานแต่ก็มีพนักงานอยู่ตลอดใช่24ชั่วโมงอ่ะดิ24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นเตียงที่ Enjoy นอนแล้วแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาเละแล้วเรียบร้อยเฮ้ยดูเหมือนข้างล่างวางของได้ใต้เตียงโอ้ใช่เป็นช่องใหม่วางกระเป๋ากระเป๋าใบใหญ่ได้กระเป๋าใบใหญ่แบบเลยใช่ใช่ที่เป็นกระเป๋าแบบไปต่างประเทศไปตัวแต่ว่าเราจะเข็นมันเข้าไปได้ไงล่ะถ้าใบใหญ่เกินนะเราก็ต้องใบไม่ใหญ่มากอะเนาะถือจะใส่ได้กระเป๋าอันจอยน่าจะใส่ได้เออใช่นี่กระเป๋าอันจอยแล้วก็มีถังขยะอยู่ตรงนี้อ๋อถังขยะมีถังระเพลิงด้วยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพี่หันไปดูข้างหลังพี่มันจะมีเก็บไว้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นข้ออันนี้ว่าแบบสมมติว่าถ้าเรามาจองใช่ไหมความปลอดภัยติดต่อกันได้12ชั่วโมงต่อการเช็คอิน1ครั้งหมายความว่าจองเกิน12ชั่วโมงไม่ได้อ๋อก็คือไม่ได้ค้างไม่ได้ออกแบบให้ค้างคืนใช่งั้นไปนอนโรงแรมดีโนเวเทลเลยเชิญไปหน่อยเดียวประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบห้องหนึ่งท่านไปเท่านั้นเนี่ยระหว่างที่เอ็นจอยเมื่อกี้ออกไปนั่งอ่ะมีคนมาเรื่อยๆเลยมีฝรั่งมาเยอะแต่เขาก็รู้นะว่ามีบล็อกเทลอ่ะมีบล็อกเทล
เอาละได้เวลาแล้วได้เวลาขนของนี่มารับเอนจอยโดยเฉพาะเลยพี่บอยมารับน้องอ่ะครับมาอ๋อพี่มีปลั๊กไฟสองอันนะอ๋อที่หัวเตียงใช่ไหมใช่ค่ะเอาล่ะเปิดห้องมันจะไปเช็คเอาท์เช็คเอาท์คือถ้าเราเดินตรงไปตรงนู้นเนี่ยเป็นอะไรนะสถานีรถไฟใต้ดินนะจุดไอ้ที่แลกเงินอะไรทั้งหลายเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับใช่ค่ะเวลาเรามาแลกอะไรนะติดต่อเรื่อง Wi-Fi มีหลายเจ้าตรงเนี้ยรวมทั้งแลกเงินด้วยนะครับตรงชั้นใต้ดินแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีบ็อกเทลแบบนี้ด้วยก็คือเป็นห้องพักสำหรับแบบว่าระหว่างการเดินทางอะนะใช่ค่ะต้องเปลี่ยนเครื่องที่มีเพื่อนแบบว่าต้องเปลี่ยนเครื่องอะไรเงี้ยอาจจะมีต้องพักนานๆได้มาพักจะได้มีเตียงนอนนุ่มๆหรือว่าอย่างเช่นต้องออกจากบ้านไวๆแล้วรอขึ้นเครื่องพอตีสองไหนขอไปดูล็อบบี้อีกทีนึงสิเอาแล้วตู้ตรงนั้นคืออะไรสีแดงนั่นอีกคอนเนอร์จะยังไม่ได้เดินไปดูอาจจะมีที่ใครพอเนี่ยถ้าเดินลงไปก็เป็นรถไฟใต้ดินแต่ทางลงไม่ใช่ทางนี้ไงลงตรงนู้นนี่ทางออกไปโรงแรมโนเวเทลได้ครับตรงไปเอาละครับอันนี้เรียกว่าเป็นล็อบบี้เนี่ยโอเคปักไฟช่างชัดได้ห้องน้ำตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายอะครับห้องน้ำตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเอาตรงนี้เป็นมุมขายเครื่องดื่มอาหารขนมอะก็ผมว่าถ้าหญิงแล้วขี้เกียจเดินขึ้นไปร้านอาหารจริงๆเดินขึ้นไปร้านอาหารก็ง่ายเพราะว่าเมื่อกี้มันก็เดินแค่นี้เองนะแต่ถ้าแบบไม่อยากไปไหนก็กินแถวนี้ได้มีตู้หยอดเหรียญก็มีตู้หยอดตู้แดงนี่คือมาม่าล้วนๆเลยใช่ตู้มาม่าโอ้เติมน้ำร้อนได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งอ่ะสามารถรูดบัตรเครดิตได้ด้วยเฮ้ยไม่ใช่บัตรเครดิตเป็นพวกอาลีเพย์ไลเพย์วีแชทอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าหยอดเหรียญได้ใช้ธนบัตรก็ได้แล้วก็ตู้ขนมเครื่องดื่มกาแฟแก้วกาแฟฮะกาแฟเหรอพี่อ๋อก็คือกดเอาตรงนี้ได้เลยนะฮะแก้วละ30บาทไหนแก้วอ่ะแปลแก้วที่รีเซพชันไงก็ไปรับไปจ่ายตังค์แล้วก็เอาแก้วมาตู้นี้เป็นเอาตู้น้ำเขาดิต้องกดอย่างเดียวว้าวเฮ้ยเก๋ห้องน้ำอ่ะหน้าตาเป็นไงห้องน้ำจริงก็เป็นห้องน้ำของสนามบินค่ะก็คืออ๋อมีห้องน้ำสนามบินอยู่ตรงนี้อ๋อก็คือห้องน้ำสนามบินแหละทั่วๆไปก็เหมือนกับก็เดินมาจากตรงนี้ไม่ไกลมากอ๋อตรงนี้มีตู้หยอดเหรียญรถไฟด้วยที่ไหลอ๋อลงตรงนี้ได้นี่ไงก็รถไฟอยู่ตรงนี้อ๋อเข้าทางนี้ก็ได้ใช่ค่ะโอเคเลยรถไฟตรงที่แลกเงินไม่ออกก็อยู่ตรงนี้ที่นี่มีทั้งหมดกี่ห้องคะตอนนี้มี28ห้องค่ะใช่ค่ะเพิ่งเปิดเฟส3ใหม่ก็คือเปิดเพิ่ม7ห้องปกติมี19ห้องอันนี้คือเฟสเก่าเฟส1เฟส2แล้วก็อันนั้นก็คือเฟสใหม่ใช่เขาเรียกอะไรนะพื้นที่ห้องนี่เท่ากันหมดทุกห้องใช่ค่ะเท่ากันแต่ว่ามันจะมีแนวนอนแล้วก็แนวตั้งแนวตั้งกับแนวอ๋อโอเคสลับกันไปมีคนอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็หมายถึงพนักงานใช่ค่ะมีพนักงานอยู่ที่เคาน์เตอร์24ชั่วโมงทีนี้ก็แสดงว่าสมมติว่าถ้าลงเครื่องตี2ตี3นอนก็มานอนได้แต่กลางคืนรบกวนจองไว้จะชัวร์กว่าเพราะเปอร์เซ็นต์ได้ห้องที่บอกอินมาก็น้อยอ๋อแต่ว่าตอนคืนคนใช้เยอะใช้เยอะใช่เพราะไม่อยากออกไปนอกหาโรงแรมนอนแป๊บเดียวเองอ่ะต่อไฟหรือว่าลงไฟดึกเป็นผู้หญิงคือตีสามอะไรอย่างเงี้ยนะรอรถรอแอร์พอร์ตลิงตอนเช้าประมาณนี้ค่ะโอเคเหมาะกับผู้หญิงยังเอนจอยมากไม่ชอบนั่งแท็กซี่
โอเคได้เวลากลับแล้วขอบคุณมากครับบายกลับแล้วบายเดินทางเดินทางอ่ะขนมไหมพี่เอาขนมมาให้น้องใช่แต่ว่าน้องก็มีขนมที่งั้นเก็บรวมกันไว้ป่ะนะครับเป็นไงนอนแล้วรู้สึกไงบ้างก็หลับสิคะนอนไปกี่ชั่วโมงเนี่ยเราตั้งแต่หกโมงป่ะไม่ตอนไปกินข้าวมาก็แล้วก็มานอนก็นอนไปชาร์จแบตแล้วก็เพราะว่าจอยถึงก่อนพี่นี่ตั้งแต่บ่ายสี่ป่ะก็ประมาณนั้นตอนนี้เวลาถ้าบอกทุกคนก็คือตอนนี้จะ 4:00 น. แล้ว 3:40 น. แล้วใช่ค่ะ enjoy ก็หลับไปแล้วก็ทำงานชาร์จแบตจบแล้วไปโอเคพี่จอดรถไว้บนครับป่าเดี๋ยวพาเดินไปดูตรงนู้นว่าให้ทุกคนดูว่ามันจะเป็นชั้นที่สังเกตง่ายๆคืออยู่ใต้ดินแล้วก็เดินเลยมาก็จะเป็นจุดแลกเงินอะไรเงี้ยจุดซื้อตั๋วรถไฟใต้ดินเนี่ยห้องก็จะเรียงกันอย่างนี้เลยห้องเล็กๆอ่ะไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าโอเคนะใช่เตียงกับหมอนก็โอเคนุ่มแอร์เย็นเนี่ยให้ดูชื่ออีกทีหนึ่งบ็อกเทลสุนทรภูมิแอร์พอร์ตเอามีเบอร์ติดต่อนี่ๆๆเผื่อใครจะโทรจองก่อนนะครับหรือว่าติดต่อทาง Facebook อะไรนี้โทรมาแน่นอนสุดเอาละไปว้าวเบบี้เบบี้ตุ้มหนูมันอ่อนเหรออ่อนเหรอบังว่าเก่งที่เดียวซะใครมาสนามบินสุวรรณภูมิแล้วแบบว่ากลับดึกตีสองตีสามอะไรเงี้ยรอแนะนำให้นอนรอเช้าค่อยออกดีกว่าปลอดภัยถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆหน้าทะลุถนอมอย่างเอ็นจอยอย่าเล่นโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้าใช่ค่ะอย่าลืมนะกดติดตามท่องเที่ยวติดตามไปด้วยนะครับใช่แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกิ๊งกิ๊งกิ๊งมันจะได้เตือนเวลามีคลิปใหม่ๆกิ๊ง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 บ๊ายบาย